สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์ทางช่องนาว26ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับ20:15เป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดจบเทศกาลฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลานะครับอาจจะล่นกลับมาจัดในเวลาเดิมที่เคยจัดประมาณสัก20:30นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าต่อไปผมจะไม่ชวนคุณผู้ชมไปดูฟุตบอลแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ผมอุตส่าห์บอกพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงต้องดูบราซิลเตะกับเยอรมันโอ้โหนี่มันไม่ใช่บราซิลที่ผมรู้จักเลยนะครับมันโดนตั้ง7-1นี่ไม่ไหวนะแล้วผมจะไม่ดูด้วยจริงที่3ใครมาเตะกับบราซิลก็ไม่ดูแต่คืนนี้ยังไงไอทีนะฮะยอมอดหลับอดนอนอีกคืนนึงอาร์เจนตินากับเนเธอร์แลนด์ผมว่าน่าสนใจนะออกกันไหนก็ได้นะครับผมเนี่ยเชียร์ฮอลแลนด์นะครับถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรแพ้ก็ได้คู่ชิงที่สมน้ำสมเนื้อเยอรมันกับอาร์เจนตินาแต่ไอ้คู่ชิงที่3เนี่ยผมไม่ดูนะโกรธบราซิลเล่นต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาคนตั้งความคาดหวังเนี่ยแล้วมันผิดหวังมันผิดคาดมากๆเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันขณะนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เขาจับตามองมากที่สุดเนี่ยมันคือคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนเป็นคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เขาเรียกกันว่าซุปเปอร์บอร์ดเนี่ยนะครับไอ้คณะชุดนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งวันที่27มิถุนายนเนี่ยเพิ่งจะได้เลิกประชุมครั้งแรกวันนี้ผมนั่งนับวันที่นะครับ12วันก็เกือบ2สัปดาห์ถ้าลองดูสภาพก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนประธานบอร์ดกรรมการรัฐวิสาหกิจเต็มไปหมดเลยในขณะที่คณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ลงไม้ลงมือทำอะไรเลยลองกลับไปดูนิดนึงนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าวันนี้เขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยในคณะกรรมการชุดใหญ่ที่เป็นโครงสร้างเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดนี้มีทั้งหมด17คนนะฮะคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย17คนผมแยกแยะอย่างนี้นะครับใน17คนเนี่ย10คนเนี่ยเป็นภาคราชการแต่ในภาคราชการ10คนเนี่ย3คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยคือคนที่มาจากคสช.นะครับก็คือตัวประธานคสช.ผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจแล้วก็รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ3คนอันนี้คือเหมือนกับไปครอบเหมือนกับรัฐมนตรีไปครอบลงตรงนี้นะครับถัดจากนั้นอีก7คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นฝ่ายประจำปลัดกระทรวงกลาโหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มาเป็นฝ่ายประจำมาโดยตำแหน่งไม่ได้ระบุชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคณะคือว่าเป็นส่วนประกอบของ10คนแรกในทั้งหมด17คนส่วนที่น่าสนใจก็คือ6คนที่เป็นคนนอก6คนที่เป็นคนนอกเนี่ยเป็นบิ๊กเนมทั้งนั้นตอนที่ประกาศตั้งเนี่ยทุกคนให้ความหวังไว้เยอะมากแถวที่3นะฮะคุณทวีศักดิ์คุณบรรทูลคุณบรรยงคุณประสานคุณละพีคุณวีระไทยเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มที่คนจับตามองมากแล้วตั้งแต่เขาตั้งเนี่ยเขาไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยนะฮะเป็นความเงียบที่น่ากลัวมากของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับจากคุณประสงค์ภูลทะเรศเนี่ยมาเป็นคุณกุลิศสมบัติสิริคุณกุลิศเนี่ยเดิมเป็นรองกรรมรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้วถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจตอนนี้ก็กลับมาเต็มตัวแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ที่เขาประชุมกันเนี่ยนะครับความน่าสนใจเป็นอย่างนี้อำนาจของบอร์ดคณะนี้เนี่ยมันเป็นทั้งเสนอแนะกำกับดูแลแก้ปัญหาส่งเสริมเอกชนมาลงทุนแต่หัวใจของเขาเนี่ยอยู่ที่การตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาทำงานผมคิดว่าคสช.หรือบอร์ดที่เป็นซุปเปอร์บอร์ดของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมองเกมยาวมันเขาไม่รีบร้อนเลยวันนี้เนี่ยเขาตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดคณะอนุกรรมการชุดที่1คือคณะแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจสิ่งที่เราสนใจคือว่าใครเป็นประธานอนุกรรมการ2องค์ประกอบในคณะอนุกรรมการเนี่ยประกอบไปด้วยใครอันนี้น่าสนใจเพราะมันจะขยายละจาก6คนที่เป็นคนนอกเนี่ยมันจะเพิ่มละคณะที่2สำคัญมากคณะอนุกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจมันจะได้ตัดสินใจว่าจะเอาอะไรยังไงกัน
นะคณะที่3คือคณะตรวจสอบคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจซึ่ง3ชุดเนี้ยเดี๋ยวผมดูตัวบุคคลที่คงจะประกาศให้ท่านทราบเนี่ยรวมทั้งเรื่องที่ส่วนเรื่องจุกจิกเรื่องเบี้ยผลตอบแทนการเปลี่ยนกรรมการอันนี้เป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นี่คือเรื่องที่คณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดเนี่ยจะทำอย่างไรทะลุข้างหน้าไปยังไงที่จริงรัฐวิสาหกิจอย่างที่บอกมีเยอะเฉพาะที่เป็นตัวแม่น่ะไม่รวมตัวลูกไม่รวมตัวหลานเนี่ย50กว่าแห่งเนี่ยเขาก็มีการแบ่งเป็นกลุ่มๆนะอันนี้แบ่งตามราชการเขาแบ่งเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มพลังงานกลุ่มขนส่งกลุ่มสถาบันการเงินอะไรเนี่ยเขาก็แบ่งกันเป็น7กลุ่ม8กลุ่มก็อันนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นของเดิมละแต่ผมให้ข้อสังเกตว่าที่มันมีความคืบหน้าจริงๆวันนี้คือการตั้งคณะอนุกรรมการ3ชุดชุดแก้ปัญหารัฐวิสาหกิจทุกเรื่องชุดวางยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจทุกเรื่องชุดตรวจสอบการทำงานของรัฐวิสาหกิจแล้วเขาจะมีข้อเสนอมีมติมีไอเดียส่งมาที่คณะกรรมการชุดใหญ่นี้พอส่งมาเสร็จก็ทะลุทำไปเลยซึ่งมันจะสอดคล้องดันไปพร้อมๆกันนะครับขณะนี้ถือว่าการเดินหน้าในส่วนของรัฐวิสาหกิจในลักษณะที่เป็นเชิงโครงสร้างเนี่ยเป็นรูปธรรมละเพียงแต่ว่าหลังจากเนี้ยการผลักดันให้เป็นมาตรการให้เป็นนโยบายมันจะออกมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีคนเข้าไปทำงานแล้วมันก็ไหลออกมาส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผมรับปากคุณผู้ชมไว้เมื่อวานเนี้ยคือที่อะไรล่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นการแบบล้างคือเขาเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายที่คือเรารู้ว่าปลัดกระทรวงนี่โดนไปทั้งหมด10กระทรวงนะฮะแล้วปลัดกระทรวงที่โดนแล้วก็คนในกระทรวงที่โดนกันเกือบยกกระทรวงเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 กระทรวงวันนี้เราลองฉายภาพไปดูนิดนึงนะฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่ก็ขุมทรัพย์ขุมทองเมคเทน่าทำเงียบๆซึมๆเนี่ยแหละครับทั้งป่าไม้ทั้งชายหาดป่าโกงกลางทะเลที่ดินอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะซึมแบบซึมนิ่มๆเลยอ่ะนะฮะก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยนปลัดนะปลัดคุณโชตนะฮะตราชูนะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เด้งไปนะฮะเอาคนที่มาแทนเนี่ยเป็นคุณสุภาพสตรีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นรองปลัดเก่าคุณมิ่งขวัญวิชยารังสฤทธิ์เป็นลูกม่อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการโยกย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการโยกย้ายครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเตะไปเป็นผู้ตรวจนะคนแรกนี่คุณนพพลศรีสุขนะเป็นอธิบดีกรมสำคัญนะฮะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเด้งดึงไปเป็นผู้ตรวจกลับบ้านนอนไปเลยคนที่สองคนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบประเภทที่มาทางสายพิเศษเหมือนกันนะครับสายเจนงเมียคุณสมศักดิ์เทพสุทินคนที่สองคุณบุญชอบสุทธะมนัสวงศ์นี่จากอธิบดีกรมป่าไม้ไปไกลเลยไปเป็นผู้ตรวจนี่ขึ้นเร็วมากนะใครส่งประกวดครับเมียคุณยงยุทธติยาภัยรัตน์ซึ่งเคยเป็นเจ้ากระทรวงเก่านั่นเห็นไหมมันมีที่มาคนที่สามนะนี่ดังมากนะคุณสุพจน์โตวิจักชัยกุลน้องของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลคนนี้เป็นคนที่เด้งจนงงคือเดิมเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกเด้งไปเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้7วันถูกเด้งกลับมาอยู่ตำแหน่งเก่าแต่ว่างานที่รองปลัดที่รับผิดชอบ3คนเนี่ยอาจจะไม่ได้งานเดิมเนี่ยอันนี้เป็นน้องของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลที่จริงก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องนะฮะแต่นามสกุลมันเตะตามากไงอาจจะย้ายผิดที่นะฮะย้ายไปอยู่ไอ้ตำแหน่งนั้นสำคัญนะไอ้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำคัญนะก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่อ้าวคราวนี้ดูคนที่มานะคนที่มาแทนนะฮะคุณชลทิศคนเนี้ยจากผู้ตรวจมาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันเนี้ยตำแหน่งสำคัญนะไอ้ที่ไปอะไรล่ะไปลือไปยึดหาดยึดอุทยานอะไรนี่เดี๋ยวนั้นเนี่ยต้องเป็นคนดูอีกคนนึงอันนี้ขึ้นเป็นการขึ้นเลยคุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์นะครับคุณธีรพัฒน์ประยูรศิษย์รองอธิบดีกรมอุทยานขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานส่วนคนที่สลับตำแหน่งกับคุณสุรพงษ์ที่ว่าเนี่ยนะ
ก็คือคุณเกษมสันจิจินนวาโสนะเป็นรองปลัดก็สลับมาเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เรียกว่าเกือบหมดอ่ะนะที่จริงก่อนหน้านี้ก็มีการย้ายย่อยๆนะอันนี้เป็นระลอกที่2 อย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีการย้ายแต่ว่ามันเป็นการย้าย2ระลอกแต่ไอ้ย้ายอันนี้เป็นย้ายตัวใหญ่นะโดยเฉพาะกรมป่าไม้กรมอุทยานนี่เป็นตัวใหญ่แล้วก็เรามันสะท้อนว่ามันเป็นการเคลียร์คนนะฮะที่มันตกท้องช้างตกคลักเตะไม่ออกกันในช่วงก่อนหน้านี้ก็ใช้แบบว่ากดชักโครกกันรอบนะครับช่วงหน้านะครับหลายคนอาจจะเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจไทยผมเห็นการให้ข้อมูลของทางราชการน่าสนใจอันนึงก็คือเขาพูดถึงเศรษฐกิจในปี2557เนี่ยจะโตได้ 2% เนี่ยมันมีเหตุปัจจัยเป็นเงื่อนไขประมาณ6อย่างนะผมจะลองวิพากษ์ให้ท่านเอาไปเป็นแนวคิดในการติดตามสถานการณ์ต่อไปกันละกันรายละเอียดจะเป็นยังไงช่วงหน้าว่ากันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของ Money Go Round นะครับผมอยากจะเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเวลาผมติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยเวลาจะดูการประเมินเศรษฐกิจผมจะให้น้ำหนักหน่วยงาน3แห่งนะครับหน่วยงานที่1เนี่ยคือสภาพัฒน์นะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับหน่วยงานที่2นี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงานเงินเฟ้อของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะมีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจด้วยหน่วยงานที่3เนี่ยจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังแล้วก็จะดูความเห็นของศูนย์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจของธนาคารใหญ่ๆประกอบกันไปด้วยขณะนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างท้าทายในการมองเศรษฐกิจในปี2557ผมค่อนข้างมีความเชื่อว่าครึ่งแรกเนี่ยอาจจะติดลบหรือไม่ก็เป็น 0% แต่หลังๆเนี่ยดูมีแนวโน้มเชื่อกันว่าอาจจะติดบวกนิดหน่อยนะครับแต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าปี2557เนี่ยถ้าเราดูประมาณการเดิมที่ทางสภาพัฒน์ทำนะครับที่สภาพัฒน์ทำประมาณการเดิมเนี่ยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยจะประมาณร้อยละ 1.5ถึงร้อยละ 2.5 เดี๋ยวผมให้ท่านดูภาพเป็นภาพรวมว่าจุดอ่อนจุดแข็งของการที่มันจะเดินหน้าไปที่จะโตได้ในขยายตัวเป็นบวกประมาณว่าร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2.5 เนี่ยองค์ประกอบที่มันจะต้องไปเนี่ยมันมีหลายเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนะครับที่จริงเราต้องยอมรับว่าทางภาคการลงทุนเนี่ยทั้งเอกชนทั้งภาครัฐเนี่ยมันไปได้ไม่เต็มที่ส่งออกก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับขยายตัวต่ำมากที่จริงครึ่งแรกนี่ยังติดลบด้วยซ้ำไปนี่เราก็ขยับไปดูกันทั้งปีเนี่ยว่ามันจะประมาณไหนครึ่งแรกของปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเองทางด้านการลงทุนการบริโภคเนี่ยเป็นตัวเลขติดลบส่วนใหญ่ถ้าเป็นไตรมาสที่1ถ้าดูแถวเกือบสุดท้ายนะครับ Q1 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลขติดลบเป็นแถบเลยแต่ครึ่งหลังเราคิดว่ามันดีตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขที่แบบว่าทดขึ้นมาแต่อะไรไม่สำคัญเท่าว่าถ้าเราจะโตอย่างน้อยๆ 2% ในปี2557เนี่ยมันมีสมมุติฐานนะฮะก่อนหน้านี้ทางสภาพัฒน์เขาบอกว่ามีสมมุติฐานว่ามันต้องมีปัจจัยพรั่งพร้อมทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับผมจะเรียกว่าเป็น6ปัจจัยที่เอื้อหรือว่าหนุนให้เศรษฐกิจไทยในปี2557เนี่ยโตได้ประมาณ 2%นะก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการเร่งรัดการลงทุนภาคเอกชนการส่งออกการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนนะครับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นรายได้จากภาคการท่องเที่ยวนะฮะทั้งหมดนี่คือ6ปัจจัยที่จะต้องพิจารณากันผมอยากจะวิพากษ์เป็นจุดๆไปแล้วกันที่จริงขณะนี้ถ้าเกิดใครติดตามการจับจ่ายใช้สอยเงินของรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลผ่านงบประมาณเนี่ยมันยังไม่เข้าเป้ายังต่ำกว่าประมาณการอยู่เพราะฉะนั้น2เดือน3เดือนที่เหลือเนี่ยต้องกระทุ้งมากๆเลยนะถ้ากระทุ้งไม่มากเนี่ยนะมันไม่ได้ตามเป้าหรอกแต่ว่าในเชิงโครงเช่น
งบประมาณรายจ่ายปี57 58เดินหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ติดขัดในทางเทคนิคอันนี้จบแต่ไส้ในรายละเอียดนี่ยากมากนะฮะเพราะการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐเรื่องการลงทุนภาคของรัฐเนี่ยมันมีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมันมีคนประมูลไม่ได้แล้วมีโวยวายอะไรเนี่ยมันยุ่งพอสมควรนะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่แก้ง่ายๆอันที่2คือเรื่องการลงทุนภาคเอกชนผมเรียนแล้วการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยปกติเนี่ยเค้ามีกําไรเป็นสรณะแต่เพียงแต่ว่าข้อจำกัดหลายๆอย่างที่เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเป็นกฎเกณฑ์ทางกระทรวงอุตสาหกรรมทางกระทรวงพาณิชย์ทางกระทรวงคือเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการที่มันเป็นต้นทุนการขอใบอนุญาตพวกนี้ต้องเคลียร์หมดรัฐบาลก็ทำไประดับหนึ่งแล้วล่ะคสช. อย่างเรื่องอะไรล่ะเรื่องของ BOI ก็ทำไประดับหนึ่งแล้วนะฮะรวมทั้งเรื่องการจับอนุญาตรองอ4ถ้าเกิดว่าทางภาครัฐกระตุ้นดันไปอย่างนี้ได้เนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะครับทางภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ลงทุนตามไปเพราะว่าถือว่ามันล้อกันอยู่สังเกตดูสิครับถ้าเกิดว่ามีการสร้างรถไฟฟ้าเงี้ยไอ้ข้างๆเนี่ยจะมีคอนโดเนี่ยเรียกว่าตีคู่ไปเลยเรื่องการส่งออกซึ่งเป็นปัจจัยที่3ที่จะเอื้อไม่เอื้อเนี่ยนะครับขนาดนี้ต้องยอมรับว่าการจะส่งออกให้ได้เติบโตร้อยละ3ร้อยละ4อย่างที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการเนี่ยดูแล้วยากอยู่นะฮะเศรษฐกิจโลกมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะโอเคว่ามันจะขยายตัวมากจีนเองที่เราเป็นแหล่งส่งออกของเราใหญ่รวมทั้งอาเซียนเนี่ย ก็ต้องไปแหละแต่เราตั้งความหวังไว้อันหนึ่งเกี่ยวกับการค้าชายแดนคือข้างๆประเทศเราเนี่ยนะเราค้าขายได้ดุลหมดนะพม่าลาวเขมรพม่าลาวเขมรมาเลเซียเนี่ยเราได้ดุลหมดต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าชายแดนดีๆด้วยส่วนที่เหลือนี่นะครับอันหนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เศรษฐกิจในครึ่งหลังมันไปได้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์เนี่ยประมาณ32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ32บาท50เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอ่อนลงอีกสักนิดนึงจะช่วยแต่ประเด็นก็คือมันอ่อนไม่ได้เพราะค่าเงินยูโรเนี่ยมันกำลังจะอ่อนนะโอเคเทียบกับดอลลาร์เป็นไปได้แต่เทียบกับยูโรเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยดูท่าทางจะแข็งขึ้นคราวนี้เราก็ต้องดูว่าตลาดมันอยู่ที่ไหนยังไงจะเดินหน้าแต่อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยยังไงห้ามแข็งกว่า32บาทอ่อนไปจนถึงประมาณสัก32ปลายๆหรือ33บาทต้นๆผมว่าน่าจะเป็นปัจจัยเอื้ออีกทางนึงส่วนเรื่องของผู้บริโภคอุปโภคเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่ามองภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าดีไม่ดีถ้ามองว่าดีเขาก็กล้ากินกล้าใช้งานการมันมั่นคงรายได้มันเข้ามาตามหลักตามเกณฑ์คนก็กล้ากินกล้าใช้ถึงไม่กล้ากินกล้าใช้เงินที่มีอยู่ก็ยังกล้ากินกล้าใช้เงินในอนาคตกู้เข้ามากินนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่กล้ากู้เหมือนกันนะครับมันพวกบัตรเครดิตพวกอะไรต่ออะไรก็ยังไปได้แหละเพียงแต่ว่าคือมันต้องทำให้คนมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจต่อไปมันจะดีซึ่งอันนี้ผมพอจะบอกคุณผู้ชมได้เหมือนกันว่าถ้าเราสามารถรักษาโมเมนตัมนะของเศรษฐกิจในปี57เนี่ยให้โตสักไม่ต่ำกว่า 2% ถึงแม้จะโตต่ำกว่าศักยภาพเรา 4% 5% เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปี58คือมันจะมีแรงส่งเราเชื่อว่าเศรษฐกิจในปี58เนี่ยอาจจะโตได้ถึงประมาณ 4.8% หรือ 5% ด้วยซ้ำไปแต่ทั้งหลายก็เป็นเงื่อนไขนะครับสุดท้ายเลยนะฮะก็คือเรื่องของผู้ที่มาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยเป็นแหล่งที่มาของรายได้สำคัญในทางการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจเลยนะเป็นเงินที่หมุนเวียนค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเรียกว่ามันมีลิงเกจเยอะมากมันเชื่อมโยงกับธุรกิจโรงแรมธุรกิจอาหารธุรกิจขนส่งอะไรต่ออะไรมันเชื่อมโยงมากไอ้ธุรกิจที่มันเชื่อมโยงมากๆเนี่ยถ้ามันรักษาโมเมนตัมเนี่ยมันทำให้เครือข่ายองค์คาพยพที่มันมีอยู่เนี่ยมันไปได้เป็นพวงผมยกตัวอย่างอย่างเช่นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่ก็เครือข่ายเยอะวัสดุก่อสร้างจ้างคนงานอะไรไอ้พวกเนี้ยที่ธุรกิจที่มันมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับหลายๆธุรกิจเนี่ยอันนี้ต้องพยายามผลักดันธุรกิจรถยนต์เนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยตั้งแต่รถยนต์เครื่องชิ้นส่วนพลาสติกกระจกยางอะไรมันไปกันเป็นฟ่อนเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องท่องเที่ยวนี่ก็ต้องรักษาโมเมนตัมคือฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับแม้ว่าจะดูว่ามีแนวโน้มดีบางเรื่องก็ตามทีแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าตัดสินใจทำวันนี้ปั๊บเดินหน้าได้ปุ๊บเลยเรายังต้องมีความระมัดระวังเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ถูกโฟกัสว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการประเทศในลักษณะชั่วคราวยังมีโรดแมปทางการเมืองจะต้องเดินหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ให้มันสะดุดด้วย
นะการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองมันยังไม่ร้อนแรงช่วงนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันก็กดทับเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าต่อไปเป็นรัฐบาลเต็มที่แล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ด้านหนึ่งมันก็ดีคือด้านหนึ่งมันก็ได้ฟังคนเยอะๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คืออาจจะคุมทิศทางไม่ได้คุมประเด็นไม่ได้หวังดีหวังร้ายมันมาพร้อมๆกันบางทีเดินหน้าไม่ถูกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเขาไม่แสดงตัวหรอกสังเกตดูใครไม่วิจารณ์เนี่ยเขาได้ประโยชน์ถ้าใครเสียประโยชน์เนี่ยเขาจะออกมาพูดอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติช่วงหน้าผมทิ้งไปนานนะหลังๆผมไม่ค่อยได้แนะนำช่องทางลงทุนให้คุณผู้ชมได้ทราบกันส่วนหนึ่งเพราะมันไม่มีอะไรให้ลงทุนนะตลาดหุ้นวันนี้ก็อย่างที่เห็นนะถึงแม้ว่าจะเกิน 1,500 จุดได้แต่มันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันช่วงหน้ามีของฝากมาเป็นช่วงที่เราจะชี้แนะช่องทางการลงทุนเป็นการลงทุนในอะไรติดตามกันได้แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่3ของรายการ Money Go Round นะครับช่วงที่ผ่านมานี่ผมก็เอาหัวข้อหนักๆมาคุยเยอะไปหมดบางทีก็ลืมไปเหมือนกันว่ามันก็ยังมีเรื่องของการลงทุนนะครับช่วง3นี่ก็นานๆก็จะมาบอกทีว่าถ้ามีช่องทางการลงทุนอะไรที่น่าสนใจเราก็จะมาพูดคุยแนะนำกันนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะการลงทุนเนี่ยเราก็คำนึงหลายเรื่องนะดูสภาพคล่องของเงินที่เราจะไปลงทุนมันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วช้าขนาดไหนผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบมันเป็นยังไงระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะสมหรือไม่นะครับรวมทั้งความเสี่ยงมันมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็มีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนด้วยผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนักลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนะฮะอนุรักษ์นิยมแต่ว่าก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมจนกลัวไปหมดนะครับก็พอกล้าลงทุนบ้างเนี่ยบางคนเนี่ยฝากแบงค์ไม่ทำอย่างอื่นเลยนะพยายามจะไปเกาะให้ออกมาจากตรงนั้นบ้างก็ยากมากนี่ไม่ต้องพูดถึงไปลงทุนทองอภินิหารไปลงทุนฟิวเจอร์อย่างที่รายการของทางช่องนาวพูดกันทั้งวันเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปพูดถึงพวกนั้นแม้แต่กองทุนลงยังไม่กล้าเลยนี่เป็นแบบพวกคนแก่อายุมากแต่เงินเยอะนะไม่ใช่เงินน้อยนะแล้วก็เป็นเงินเย็นจริงๆหาลงทุนยากมากนะครับขนาดว่าเรียกก็ทุนใหญ่ก็จะถามนานๆก็จะถามทีว่าเรื่องฝากแบงค์จะฝากที่ไหนยังไงผลตอบแทนแต่ตอนนี้มันต่ำเกินไปพอดีช่วงนี้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยนานๆเขาจะออกทีนึงเป็นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษจะออกสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ตั้งใจฟังดีๆนะครับเป็นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังเขาจะออกเป็นวงเงินทั้งหมด 30,000 ล้านบาทจะมี2รุ่นอายุ7ปีรับดอกเบี้ยคงที่ตลอดเลย 4.25% ต่อปีอายุ10ปีรับดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปีแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันจะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเสียภาษีดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ย 15% เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากรู้ว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เราจะได้เงินเป็นอัตราดอกเบี้ยสุทธิเท่าไหร่เนี่ยท่านเอาจุด85คูณเข้าไปจุด85คูณ 4.25 ได้เท่าไหร่นั่นน่ะคือเม็ดเงินที่ท่านจะได้จริงๆนะอันล่างก็เหมือนกันอันล่างที่ 4.75 เนี่ยท่านก็เอาจุด85คูณเข้าไป 0.85 คูณเข้าไปใช้คัลคูลเลเตอร์คูณเข้าไปไอ้นั่นคือดอกเบี้ยที่ท่านจะได้ปกติเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ย6เดือนครั้งส่งให้ถึงที่บ้านคันนี้การเปิดขายเที่ยวนี้ต้องอธิบายก่อนนะมันเป็นพิเศษเป็นยังไงเขาจะเปิดขายอาทิตย์หน้าผ่านตัวแทนจำหน่าย4แห่งที่เป็นธนาคารที่ท่านทราบขึ้นจอให้ดูเมื่อสักครู่นี้ละธนาคารอะไรล่ะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรนี่ก็เป็นธนาคารที่เรียกว่ามีสาขาครบถ้วนแล้วล่ะนะครับคราวนี้วิธีการที่เขาจะขายเขาขายอย่างนี้ผู้อาวุโสวันที่15กับ16กรกฎาคมเนี่ยผู้อาวุโสเขาขาย2วันนะผู้อาวุโสนะอายุ60ปีขึ้นไปเกิดก่อนปี2497มีสิทธิ์ซื้อก่อนขั้นต่ำ1,000ขั้นสูงไม่เกิน2ล้านต่อคนถ้าหมดจบคนอื่นไม่เกี่ยวถ้าไม่หมดวันที่17ถึงวันที่20นี่เป็นล็อต2ขาย4วันผ่านตัวแทนเหมือนเดิมเนี่ยเป็นประชาชนทั่วไปนะแต่วงเงินที่จะซื้อเนี่ยเหลือจากครั้งที่1เนี่ยก็มาซื้อได้ไม่เกิน2ล้านต่ำสุด1,000ไม่เกิน2ล้านใบละ1,000
นะแต่ก็ซื้อกันส่วนใหญ่ก็เป็นแสนเป็นล้านแหละแล้วถ้าเกิดยังไม่หมดอันนี้ถึงจะแบบทั่วไปนะเราไม่จำกัดวงเงินว่าจะซื้อเท่าไหร่อันนั้นคือวันที่21ถึง25ผมคิดว่าไม่เหลือถึงไม่จำกัดวงเงินนะผมคิดว่าขายวันที่15 16นี่น่าจะไปพอสมควรถ้ามันเหลือนะก็จะเป็นวันที่17ถึงวันที่20เนี่ยใครที่อายุน้อยกว่า60เนี่ยนะครับก็ไปซื้อช่วงนี้แต่ว่าเขาก็จำกัดอั้นว่าไม่เกิน2ล้านผมดูผลตอบแทน 4.25% ต่อปีสำหรับรุ่น7ปีกับ4.75% ต่อปีสำหรับรุ่น10ปีเนี่ยถ้าถามผมนะครับในแง่ของคนที่เรียกว่าอายุมากแล้วเนี่ยก็ต้องการความมั่นใจเท่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยยังไม่เคยเบี้ยวผมก็ยังมีความเชื่อเหมือนเดิมว่าอดีตเคยไม่เบี้ยวปัจจุบันก็ยังไม่เบี้ยวในอนาคตก็มีความมั่นใจระดับ90-95% 99%ว่าคงจะไม่เบี้ยวเพราะว่ารัฐบาลนี่ไม่เหมือนอย่างอื่นรัฐบาลนี่ไม่มีเงินให้กู้ได้ตลอดกับเก็บภาษีได้เอกชนเนี่ยกู้ได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าไม่มีรายได้จากการเก็บภาษีแล้วก็ยังมีสมบัติพัสุรีเป็นรัฐวิสาหกิจสามารถจะขายทรัพย์สินทำเป็นเงินได้อีกเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเศรษฐกิจไทยมันไม่ถึงขนาดแบบป้อแป้ฐานะทางการคลังแบบไม่ถึงขนาดที่เรียกว่ายุบมากเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นการลงทุนที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเอาไปผสมกับเงินฝากขยับขึ้นมาสักหน่อยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นการรับดอกเบี้ยค่อนข้างเสมอตัวแม้ว่าค่อนข้างคงที่ต่อเนื่องชัดเจนเรารู้โปรแกรมเลยแล้วว่าทุก6เดือนเราจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทกี่บาทนะลงทุนไปล้านนึงจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยมันจะออกมาชัดเลยแล้วท่านจะไปจัดสรรเงินที่จะรับประทานอะไรยังไงก็สุดแท้แต่ท่านอันนี้ก็ติดตามท่านสอบถามธนาคาร4แห่งไปถามตั้งแต่วันพรุ่งนี้นี่แหละพออาทิตย์หน้าเขาเปิดขายท่านจะได้ทันนะโดยเฉพาะท่านที่เงินอายุเกิน60ต้องไปก่อนนะธนาคาร4แห่งที่ว่าก็ไปสอบถามเขาดูกันเขาดูก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มันนี่โกราวคงจะครบทุกรถนะส่วนคืนนี้นะอาร์เจนตินากับเนเธอร์แลนด์จะทำให้ผมผิดหวังเหมือนบราซิลเยอรมันผมไม่ยอมนะพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทางทีมงานลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ